สนับสนุนโดยสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไทเดนมาร์กแลคโตสฟรีไม่ผสมนมผงหมดห่วงเรื่องแพ้นมอร่อยดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมดีไม่แพ้ของแท้ไม่ผสมต้องดื่มนมไทเดนมาร์กแลคโตสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศวันที่1มีนาคม2562สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีดร.พัฒนานุศรีอันเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมันเป็นเรื่องยากนี่นะครับจังหวัดขอนแก่นเขามีเนื้อที่อยู่6หลักก็ไรแต่ว่าเป็นพื้นที่การเกษตร4หลักกว่าเป็นแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งปีนาสิขับเคลื่อนกันทั้งประเทศจังหวัดขอนแก่นนี่เฮามีเป้าปีนา500,000ไร่10ไร่อาจสิแบ่งไม่เกษตรกรรมยั่งยืนจะหาไร่ยังสิได้นะครับเพื่อที่เป็นสมาชิกที่ให้การเอามาคิดเอามาปรับปรุงพื้นที่เฮาโดยเฉพาะทฤษฎีที่รัฐมนตรีซอยกระทรวงเกษตรด้านนางศศิมาพรศรียะลาหัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเผยว่าเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจึงดำเนินการฝึกอบรมในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของเกษตรกรให้มีความรู้และความพร้อมในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากอาชีพการเกษตรโดยมีหัวข้อการบรรยายได้แก่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่การตลาดนำการผลิตและการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรที่ดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรผู้ได้รับแหล่งน้ำบ่อบาดาลจำนวน100คนได้กินน้ำเป็นไข้หมดเด็กอยากปลูกก็จะปลูกแพทย์ผมพักกับปลูกหมอกนี่แหละครับสนับสนุนโดยสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไทเดนมาร์กแลคโตสฟรีไม่ผสมนมผงหมดห่วงเรื่องแพ้นมอร่อยดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมดีไม่แพ้ของแท้ไม่ผสมต้องดื่มนมไทเดนมาร์กแลคโตสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ